แน่น้องนมมาอีกคนแล้วค่ะน้องนมสดทำอะไรลูกชอบไหมล่ะเห็นไหมล่ะบอกแล้วว่าบ้านเขาดีสวัสดีค่ะป๋าหานะคะค่ะวันนี้เราจะมาทำบ้านให้ต้องหวยกันค่ะยังไงหรอนั้นนะเพราะว่าต้องหัวมีปัญหาลำไส้ค่ะลำไส้ก็คือถ่ายไม่ออกตอนนี้ต้องหวยไปอยู่กับคุณหมออยู่นะกำลังวันนี้เดี๋ยวเราจะไปรับเนาะก็ได้ต้องทำการสวนก้นค่ะคุณหมอบอกว่าต้องขังน้องค่ะเป็นเช้า4ชั่วโมงเย็น4ชั่วโมงค่ะขังไว้ในกรงเพื่อที่จะให้น้องกินอาหารค่ะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการยากสำหรับป้าผ่ามากๆเลยเพราะต้องหวยเขาจะร้องนึกออกไหมเราก็จะต้องทำใจขังเขาว่าคุณหมอบอกว่าต้องมีทรายแมวให้เขาแล้วก็มีอาหารไฟเบอร์โดยตรงนะเดี๋ยวป้าผ่าจะเอาอาหารให้ดูอีกทีเนาะให้ยังไงเราไปจัดบ้านกันก่อนเลยค่ะนี่นะคะเป็นบ้านค่ะเป็นกรงค่ะนี่ต้องหวยใช่ไหมคะน้องๆคิดว่าใครคะคนนี้ทำไมเข้ามาอยู่ในบ้านเขาล่ะคะ นี่เป็นชายเล็กนะคะชายเล็กโดนขังเหรอลูกชายเล็กโดนขังเหรอผมอยากอยู่ในบ้านบ้างครับผมอยากอยู่ครับแม่ให้ผมอยู่เถอะนะครับ คนที่ได้อยู่ก็ได้อยู่นะคะเราจะเอาไปลองจับกันค่ะมาแล้วตุ้ม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 ยกไม่ขึ้นนี่เราจะให้น้องอยู่ตรงนี้ดีไหมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราผึ่งเอาไว้นะคะแล้วก็ไปจัดที่นอนกันนี่นะเราจะปูผ้าเฉยๆเพราะว่าเคยใส่ตะกร้าไปแล้วตะกร้าคว่ำค่ะนี่ใส่เข้าไปนี่ค่ะอาหารที่เราบอกนะคะสำหรับลำไส้โดยตรงนะคะยี่ห้อรอยนทานินนะคะไม่มีขายตามทั่วไปต้องซื้อที่หมอเท่านั้นนะนี่แพงมากเลยนะแพงไหมคะ900บาทค่ะถุงละ900นะก็อาหารแมวอย่างอื่นเนี่ยจะถุงละประมาณ100กว่าบาทแต่นี้900ค่ะน้องๆดูสิสำหรับลำไส้โดยตรงเห็นไหมคะนี่แล้ววันนี้เราก็จะมาเทเรายังไม่เทอาหารนะเพราะว่าน้องยังไม่กลับมาค่ะเอาอย่างนี้ก่อนเราจะมาเททรายแมวกันก่อนวันนี้นะคะทรายแมวที่เราใช้นะคะยังคงเป็นชาโคนะคะแต่วันนี้เราใช้สีฟ้าค่ะมาดูเนื้อสีฟ้ากันค่ะว่าเทออกมาแล้วจะเป็นยังไงนี่เนื้อทรายเขาจะเป็นเหมือนแบบนี้นะคะดูความละเอียดของทรายเทหมดเลยดูนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเขาจะเป็นเนื้อแบบนี้เหมือนเป็นหินหินค่ะนี่นะคะอันนี้ของเต้าหวยนะคะของเต้าหวยค่ะฮัลโหลไม่ใช่ค่ะอันนี้ไม่ใช่ของอลิสค่ะอันนี้ของเต้าหวยนะคะแต่ถ้าหนูอยากได้ทรายนี้หนูต้องท้องผูกนะคะอ้าวชอบไหมล่ะคะชอบไหมล่ะคะแมวชอบทุกตัวค่ะทรายบ้านนี้อยากเข้าไปอยู่ในกรงไหมคะอยากเข้าไปอยู่ไหมคะสงสัยน้องอลิสจะอยากเข้าไปอยู่ในกรงค่ะมีคนอิจฉากงอ่ะมีแต่คนอยากอยู่ในกงอ่ะทำไงดีอ่ะใช่ไหมนั่นน่ะน่ะน่ะเอาพ่อ เตรียมค่ะเตรียมโซโร่ค่ะชอบไหมคะลูกไม่ใช่ที่นอนนะคะฮัลโหลฮัลโหลนอนซะงั้นค่ะนี่นะคะเราจะใส่หญ้าให้ดูสดใสสดใสนิดนึงสองแผ่นค่ะนี่น้องๆว่าเต้าหวยจะชอบบ้านไหมคะเต้าหวยอาจจะไม่ชอบเพราะเต้าหวยเขาชอบออกข้างนอกเขาไม่ชอบแบบอยู่ในกรงเนาะเดี๋ยวยังไงเราจะไปรับเต้าหวยกันเลยเ
แล้วยังมีเปย์ด้วยนะคะอันนี้ซื้อไว้นานแล้วแต่ว่าไม่ได้ใช้เนาะอันละ250บาทค่ะมาเดี๋ยวเราลองมาใส่กันแมวเด็กลองอยู่สิอยู่ไหมกดคออลิสไว้อลิสอลิสไม่ลองเข้าไปอะลูกเนี่ยเข้ามาในนี้ปะเข้าไปได้นะไม่อยู่ค่ะมันเป็นแบบมันไม่อยู่อ่ะมันต้องเกาะด้านไหนอะมันไม่ยอมอยู่เป็นภาระค่ะซื้อมาไม่ได้ใช้เป็นภาระค่ะแน่น้องนมมาอีกคนแล้วค่ะน้องนมซาดทำอะไรลูกชอบไหมล่ะเห็นไหมล่ะบอกแล้วว่าบ้านเขาดีเอ้าอลิสมาอีกแล้วทีนี้แต่บ้านพังค่ะมาสองตัวบ้านพังค่ะเอ้ยหนีไปแล้วค่ะอลิสนี่มีอันนี้มาใหม่ด้วยนะของเล่นอลิสก็ขุดใหญ่เลยแต่ว่าไม่เอื้ออ่ะฉี่แล้วฉี่แล้วฉี่แล้วอุ๊ยตายชอบของใหม่ลิสบอกฉี่ที่ไหนไม่ออกสักแอะไม่ใช่หรอกเอ้ยน้องอมเล่นใหญ่เลยอ่ะลูกของใครไม่มีป้ายบอกของใครไม่มีป้ายบอกน้องนมอย่างน่ารักเลยอ่ะน้องนมอย่าง